การจับกุ้งต้องทำอย่างรวดเร็วเพื่อแข่งกับเวลาค่ะเพราะว่าถ้าช้ากุ้งก็อาจจะตายได้เมื่อจับกุ้งขึ้นมาแล้วก็จะต้องนำมาล้างทำความสะอาดก่อนจากนั้นนำกุ้งมาแช่ในน้ำเย็นขั้นตอนต่อไปนำกุ้งมาคัดแยกชนิดขนาดชั่งน้ำหนักซึ่งจะมีแม่ค้ามารับซื้อกันถึงที่ราคากุ้งขาวอยู่ที่กิโลกรัมละ115บาทกุ้งก้ามกรามราคากิโลกรัมละ160บาทค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้อยู่กับพี่เขียดซึ่งเป็นเจ้าของบ่อค่ะพี่เขียดขั้นตอนนี้ก็คือกำลังเร่งมือเลยใช่ไหมคะคัดแยกสายต้องรีบคัดเพราะอะไรพี่ว่าจะได้ไม่ตายกุ้งจะได้ไม่ตายเดี๋ยวมันตายใช่ไหมใช่ครับคือพอเราคัดแยกแบบนี้ก็ต้องรีบส่งให้แม่ค้าเลยใช่ใช่มีแม่ค้ามารับซื้อกันถึงที่ใช่ถึงปากบ่อเลยทำไมเราถึงมีการมาเลี้ยงรวมกันกุ้งขาวกับกุ้งก้ามกรามตรงนี้พี่คือมันเหมือนเราได้สองทางเวลากุ้งก้ามกรามไม่ราคาตกอาจจะกุ้งขาวราคาได้แต่เวลากุ้งขาวราคาตกก้ามกรามได้อะไรเงี้ยมันจะสลับกันเป็นการลดความเสี่ยงใช่ได้ไหมคะอย่างบ่อของเราที่จับเมื่อกี้นี้ขนาดบ่อเท่าไหร่คะพี่พื้นที่9ไร่9ไร่อย่างนี้จะได้กุ้งเท่าไหร่บ้างคะก็กุ้งขาวก็ประมาณ800ฟโลก้ามกรามก็ประมาณตัน2กว่าก็อยู่ใน2ตันนิดๆอะไรเงี้ย2ตัน100หลังจับกุ้งหมดบ่อแล้วก็จะต้องพักบ่อให้แห้งเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อประมาณ2สัปดาห์การเลี้ยงกุ้งจะสามารถเลี้ยงได้ตลอดทั้งปีขนาดบ่อลึก1เมตรครึ่งน้ำที่เลี้ยงจะเป็นน้ำคลองค่ะจะต้องนำมาบำบัดก่อนที่จะเลี้ยงกุ้งพี่เขียดบอกว่าก่อนหน้านี้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามเพียงอย่างเดียวจะเกิดปัญหาโตช้าตายง่ายจึงนำมาเลี้ยงรวมกับกุ้งขาวถ้าหากเลี้ยงกุ้งขาวอย่างเดียวก็จะเสี่ยงต่อโรคเช่นกันค่ะระยะการเลี้ยงกุ้งอยู่ที่90ถึง100วันการเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามนี่คือไม่ง่ายเลยเลี้ยงยากยากยากยังไงพี่คือเราอะมันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นถ้าเราไม่ลงไปสัมผัสเราไม่ลงไปดูแลมันเราจะไม่เห็นอาการของมันเราจะไม่รู้ว่ากุ้งเราเนี่ยมีปัญหาไหมพื้นบ่อเราดีไหมน้ำอาจจะมองเห็นว่ามันสีเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงแต่ถามว่าพื้นบ่อกับกุ้งเราจะมองไม่เห็นอาการของมันกุ้งต้องค่อนข้างสะอาดทั้งน้ำทั้งดินเพราะมันเป็นสัตว์ที่ว่าเหมือนสัตว์รักสะอาดพูดกันอย่างนั้นนะแต่ถามว่าปลาถ้าเป็นปลามันจะโอเคเราก็ไม่เป็นไรแต่บ่อกุ้งรกไม่ได้ที่พี่จะเลี้ยงคือส่วนใหญ่ปริมาณที่เยอะนี่คือเน้นกุ้งก้ามกรามเหรอคะใช่เราจะเน้นกุ้งก้ามกรามแต่กุ้งขาวเอาแต่จริงๆแล้วถ้าเราใส่ประมาณนี้คือสมมุติว่าถ้าเราใส่กุ้งก้ามกรามประมาณ 6-7,000 ตัวและกุ้งขาว 50,000 มันจะได้ใกล้ๆเคียงกันคือน้ำหนักของกุ้งมันจะได้ใกล้ๆเคียงกันคือประมาณ300อย่างละ300โลอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้คือเราจะต้องคำนวณให้ได้น้ำหนักเท่ากันใช่ถ้าอันหนึ่งอันใดมากกว่ากันเยอะมันจะกินตัวกันเพราะกุ้งคนละย่างกันน้ำที่เลี้ยงกุ้งต้องสะอาดต้องคอยเปิดออกซิเจนตลอดเวลาเพื่อเติมอากาศด้านบนขึงด้วยเอ็นเพื่อป้องกันนกค่ะส่วนอาหารที่ให้จะเป็นอาหารสำเร็จรูปให้วันละประมาณ2ครั้งเช้าเย็นนี่คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งเทคนิคในการที่จะดูว่าอาหารที่จะให้กุ้งกินเนี่ยพอหรือไม่พอก็จะต้องเอาอาหารมาใส่ในยอตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็จะต้องมาคอยเช็คยออยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะพี่เขียดประมาณ3ชั่วโมงฝ่าๆเราก็มาจะมายกดูมาเช็คดูว่ามันหมดหรือไม่หมดถ้าหมดเราก็คือเพิ่มปริมาณอาหารลงไปแต่ถ้าเราเหลือเราก็จะลดปริมาณอาหารลงมาเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวดูซิว่าอาหารเหลือไหมพี่ยังเหลืออยู่เพราะว่าเมื่อเย็นว่าน่าจะประมาณ6โมงเพราะเห็นคือถ้ามีอาหารนี้ก็ไม่ต้องให้อาหารแล้วใช่ไม่เดี๋ยวเราต้องดูก่อนถ้าระหว่าง6โมงเราต้องไปเช็คทุ่ม2 3 3ทุ่มฟ้าเราต้องมายกดูอีกทีนึงมายกดูพอมายกดูแล้วถ้าอาหารเหลือเราทำยังไงพี่ถ้าอาหารเหลือเราจะลดปริมาณอาหารที่ระหว่างไปสมมติระหว่าง4โลเราก็จะลดไปเหลือ3โลครึ่งประมาณนี้ถ้าสมมติว่าเราให้อาหารเยอะเกินพี่มันจะทำให้แบบอาหารเน่าแล้วอะไรอย่างงี้ป่ะคะใช่ทำให้อาหารเสียกุ้งกินไปก็เกิดท้องเสีย
ถ้ากุ้งขาวก็จะเป็นขี้ขาวจะเกิดอาการเป็นขี้ขาวเรียกว่าการยกยอเอาอาหารมาใส่ยอนี้คือสำคัญมากนะคะคุณผู้ชมใช่ใช่ไหมคะเพื่อเหมือนสุขภาพของกุ้งเลยถ้าเราทำไม่ดีตรงนี้สุขภาพของกุ้งก็ไม่ดีชาวบ้านยังรวมเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งบ้านสามเหลี่ยมสมาชิกกลุ่มมี12คนพื้นที่การเลี้ยงประมาณ300ไร่ก็ดีค่ะคืนนึงมีรายได้ประมาณเท่าไหร่คะแต่ละครั้งก็ไม่เยอะหรอกค่ะเพราะว่าไม่ได้ออกบ่อยเพราะเราต้องดูแลของตัวเองด้วยก็มาแถวๆนี้ค่ะบ้านใกล้ๆเรือนเคียงกันก็เลี้ยงไร่หนึ่งไม่ให้เกิน 4,000 ตัวเป็นตัวผู้ล้วนที่เอาไปเลี้ยงพอเลี้ยงอีกประมาณสัก 8-90 วันก็จะทำไซส์8ตัวโล10ตัวโลอยู่ที่สายพันธุ์ถ้าสายพันธุ์ดีๆมันก็จะไปดีแล้วก็ราคาดีใช่เพื่อให้มีกำไรมากขึ้นแล้วเราเลี้ยงยาวไปก็มีคนมาซื้อรับซื้อเราโดยได้ตลอดใช่ครับอย่างเราได้กำไรประมาณครั้งละเท่าไหร่ต่อไร่อ่ะก็ครั้งหนึ่งก็ 20,000 ถึง 50,000 บาทครับใช่แล้วแต่กุ้งติดมากติดน้อยใช่แต่กุ้งติดเยอะลงไปแล้วคู่กับกุ้งขาวมันก็อย่าสมดุลกันไล่เขาประมาณ 4-50,000 ได้การเลี้ยงกุ้งถือว่าเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนค่ะซึ่งในตำบลบางตะเถนมีการเลี้ยงกุ้งหลายพันไร่สร้างรายได้สู่ชุมชนปีละหลายล้านบาทแม้ว่าปัจจุบันราคากุ้งจะไม่ค่อยดีนักแต่เกษตรกรก็บอกว่ายังจะคงเลี้ยงกุ้งต่อไปเพราะว่าเป็นอาชีพที่อยู่คู่กับเกษตรกรที่นี่มาอย่างยาวนานค่ะในช่วงที่กุ้งราคาไม่ดีเท่าไหร่ค่ะเกษตรกรหลายรายก็ต้องปรับตัวค่ะทั้งการเป็นผู้เลี้ยงแล้วก็การเป็นผู้ขายเองด้วยและในช่วงปีใหม่นี้นะคะถ้าหากว่าใครอยากจะอุดหนุนกุ้งของเกษตรกรโดยตรงก็มีบริการจัดส่งทางไปรษณีย์ด้วยนะคะติดต่อกันได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0841470716ค่ะ